กันดั้มพระเอกมาแล้วโมบิลสูตรกันดั้ม RX782 สกินกันดั้มตัวที่3ที่เรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันบ้างครับเรียกได้ว่าโคตรเท่เลยเรียกได้ว่าเป็นสกินพระเอกครับสำหรับกันดั้มเลยฮะวันนี้เราจะมาจัดกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด 3% สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม Warzone นะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม 50% ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูกสามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสำหรับใครที่อยากเติม Black Sale นะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น RoV, Valorant, Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับในส่วนของสกินนี้ครับ RX782 กันดั้มนะครับเป็นของตัวละครริปไทนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของดีเทลกันก่อนเลยอย่างแรกฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดีเทลดูดีจัดๆก็หลายคนบอกว่าเป็นเหมือนสกินเหมือนคนคอสเพลย์เป็นกันดั้มก็ถือว่าผมว่าก็ถือว่าทำมาดีนะทำมาดีเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวละครนะฮะทำมาสวยมากนะฮะนี่ฮะในส่วนของขาดูครับดูจริงๆมันเป็นคอสเพลย์จริงฮะแต่ผมว่าทำมาสวยมากเป็นการคอสเพลย์ที่ผมว่าทำชุดมาแบบดูดีจัดๆเลยอะดูดีทงดีเทลดีครับโหสุดยอดจริงๆครับต่อไปครับในส่วนปืนนะอันนี้มาแค่ปืนกระบอกเดียวเลยครับคือบีมไรเฟิลครับในส่วนปืนสไตรเกอร์นั่นเองครับดูในส่วนของตัวแต่งนิดนึงนะครับแต่งมา5อย่างนะครับแมกกาซีนน้อยด้วยโอ้โหเล่นลำบากแน่นอนนี่ฮะก็ในส่วนของนี่ฮะเอฟเฟกต์ครับดูเอฟเฟกต์ซะหน่อยนี่เลยฮะยิงแล้วเป็นระเบิดเหมือนกันทุกตัวแต่รอบนี้เป็นสีชมพูและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยฮะอุลไรประชิดครับนี่ฮะบีมเลเซอร์บีมเซเบอร์แม่บีมเลเซอร์เฉยนะครับก็เลยได้ว่าโอ้โหเทจัดอันนี้มาแหวกสุดเลยนะฮะก็มีเอฟเฟกต์ในการฆ่าด้วยนะครับไหนดูเอฟเฟกต์หน่อยฮะอันนี้อะไรโหลด นี่ฮะอ๋อน่าจะเป็นตัวดาบปะใช่ไหมเป็นสกินของดาบแน่เลยโซเรนเดอร์จริงด้วยฮะอุ้ยสวยนะสวยนะฟันแล้วแบบแต่ฝันคนแน่นอนต่อไปครับเป็นในส่วนของโล่ครับนี่ฮะรอบนี้ก็มีโล่เหมือนกันครับ RX782 Shield นั่นเองนะครับก็เป็นโล่นะฮะเป็นสีแดงเนาะจริงๆตัวละครนี้มันต้องถือโล่กับดาบเนาะแล้วก็มีท่าฟินิชครับ New Type Finisher ฮะโอ้โหคือเห็นรูปก็รู้แล้วว่าเท่นะครับสวยจัดๆใช้ดาบเลเซอร์ฟันเลยฮะนามบัตรพร้อมออกศึกครับเรียกได้ว่าพร้อมออกศึกจริงครับถือดาบกับโล่ไปนะครับดูดีจัดพระเอกจัดเหรียญตาครับอามูโรเรครับผมแหมหล่อจัดๆครับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายครับหน้ารอโหลดครับอันนี้ผมอาจจะไม่รู้ข้อมูลมากนะก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้ว่ามันคือส่วนไหนก็อาจจะเป็นแบบต่อสู้ท้ายจริงเนาะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่สกินสวยสเลกเกอร์กินเบอร์เกอร์ครับอันนี้มันเป็นมีมหรือเปล่าฮะหรืออะไรยังไงฮะบอกกันหน่อยฮะกินเบอร์เกอร์เฉยบีมไรเฟิลครับเครื่องรางอาวุธครับนี่เป็นปืนที่ตัวนี้ใช้เคยเห็นอยู่ฮาโลครับเครื่องรางอาวุธครับอันนี้คืออะไรไม่มั่นใจเหมือนกันบอกหน่อยฮะไวนิลเบสเพกาซัสอันนี้เป็นโลโก้ปะโลโก้ของตัวขับตัวหุ่นกันแทงชูแขนตัวนี้ก็เป็นกันได้เป็นหนึ่งตัวที่เป็นเหมือนแบบรถถังอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายครับพร้อมออกลุยใช่ไหมสุดท้ายยังน่าเราหลุดพร้อมออกลุยยังดิหรืออันสุดท้ายละอันสุดท้ายละนะครับผมก็มีเยอะมากครับเป็นอีกสกินที่สวยแต่เห็นของที่ได้มาบอกเลยว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับไปฮะจัดครับผมโอเคครับผมแล้วจัดมาแล้วเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าโคตรเท่เลยเดี๋ยวไปดูปืนหน่อยแล้วกันและนี่คือกระบอกแรกครับผมนี่ฮะบีมไรเฟิลฮะเขียนไว้เลยครับฮ่าก็ลายจะคล้ายๆแอลเดลนะอุ้ยจะเสียงปืนอย่างเท่ว้าเสียงจิ้วๆๆจัดฟังเสียงดูนะฮะว้าเสียงปิชิ่งด้วยนะโหอันนี้เท่อันนี้เท่ครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนี่ฮะว้าบีมเซเบอร์ทุกคนมีเสียงด้วยนะฮะโอ้โหตอนฟันนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวาไม่เหมือนกันนะคลิกซ้ายจะเป็นแบบตีช้าคือทีเดียวตายคลิกขวาจะฟันรัวฟันโดนมีเสียงนะโคตรเท่เลยอ่ะโหอันนี้สวยสวยอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากนึกว่าสตาร์วอร์และอีกหนึ่งอย่างครับโล่ครับ
นี้ก็จะเป็นโล่ซึ่งเราเห็นแค่นี้นะครับผมโอเคเนาะเรียกได้ว่าเท่อย่างแรกเลยไปลุยมาเตียนก่อนบอกเลยว่าเดี๋ยวเอาดาบเลเซอร์บีมไปไล่ฟันคนนั้นครับและส่วนมัลติเพลเยอร์ครับมีด่านโตเกียวมาด้วยนะฮะแหมเรียกได้ว่าเข้าทีมญี่ปุ่นเลยครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหแล้วทีมเรานี่กันดั้มเพียบเลยครับทุกคนเฮ้ยพวกนายไม่ถือดาบของพวกนายกันอย่างนั้นเหรอแต่ผมมีดาบทุกคนไปฮะนี่ฮะดาบกับโล่ครับผมบอกเลยว่าเล่นยากกว่าเดิมอีกนะฮะไป let's go หน้ามีคนรับยิงโดนแล้วเป็นเอฟเฟกต์สีฟ้าด้วยนะทุกคนอย่าทำผมอย่าโอ้ สู้ยังไงดันหาศัตรูครับเอ๊ะมีศัตรูหรือเปล่าตรงนี้เดินหาถือดาบมาแล้ววับงาล่าคิกขวาฟันเข้าไปเออจะไม่ไหวฮะระยะนี้เฮ้ยวัดดาบกับพี่เลยน้องเออไปฮะไล่ล่าฆ่าคนกันต่อนี่ล่าฟันไปดิครับตาลายเพื่อนมาถือโล่สวยจัดนะรอบนี้เรายึดบ้างโยนโทรฟี่ซิสเต็มไปก่อนปาไม่ได้แล้วอย่างนี้ปาไม่ได้แล้วมีคนเปล่ามีคนหรือเปล่ามีระเบิดนี่ระเบิดได้ด้วยฮะเพื่อนเราโดนเพื่อนเราสายตัวจัดแล้วโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวศัตรูไม่ฟันไปฮะโอ้ไม่ถูกไม่ตัดหัวเอาวันดีพี่ชายฟันไปอีกดีฟันไปอีกดีมีว่าผมพร้อมที่จะฟันมันฟันทีเดียวตายเลยนะผมบอกเลยทบทีเส้นก่อนโยนมันก่อนนะการระเบิดโอเคระเบิดติดตายไปหนึ่งเย้ศัตรูอย่าตายไปด้วยกันได้เหรอเพื่อนเออตายด้วยกันจริงๆด้วยยิงมาทำไมเล่ายิงมาทำไมเล่าแหมเมื่อกี้ยิงพ้าเลยเฮ้ยนี่มีคนพอดีเฮ้ยเพื่อนนี่ฟันอีกทีนึงสวยงามข้างหน้ามีคนออกตายไปแล้วโอเคยึดจุดคืนก่อนระเบิดลงเหรอของเพื่อนเพื่อนได้ปะมีคนยาอ้าวโดนข้างหลังตันไป2ทีข้างหน้านี้มีคนขนาดแล้วโล่ฟาดก็ได้นะฮะโล่ก็ฟาดได้เหมือนกันโยนมาก่อนโล่เพิ่งซิสเต็มดันครับดันศัตรูอยู่ข้างบนเหรอป่าก็ยิงมาข้างหน้าก็มีไม่โดนหรอกไม่เอาปลาระเบิดใส่อีกแล้วข้างหน้ามีตูฟันมันไอ้มันเรียบร้อยเรียกว่าฟันทีเดียวคือแบบตายมีตูปาตันไว้นี่ตันไป2โคตรอุ๊ยเฮ้ยพี่เอาท่าใครมาเนี่ยไม่ใช่ท่าตัวนี้เขาไล่ล่าผมอยู่เนี่ยฟันข้างหลังโอ้เอื้อนี่มันไม่ใช่ท่าของตัวนี้นะเนี่ยคนละท่ากันเพื่อนหน้ามีตูครับอย่าไม่โดนไงล่ะควบคุมฝูงชนปะเขาเรียกว่าเล่นเป็นทีมอย่ามีเซมเทคอยู่เซมเทคมาดิเพื่อนเราก็มีดาบเหมือนกันเพื่อนเราต้องกันเยอะเฮ้ยนี่เอาไม่ตายเหรอว่าโดนยิงตายก็ประมาณนี้ครับสำหรับดาบเดี๋ยวเราไปเล่นในวอร์โซนกันดีกว่าว่ามันจะสนุกขนาดไหนจะดูเดือดอยู่แต่ดาบฟันนี่คือแบบสุดจัดมากโล่นี่ก็เหมือนเดิมฮะทำอะไรไม่ได้นอกจากล็อกกระสุนเฮ้ยแต่ดาบฟันนี่คือเอฟเฟกต์แบบรุนแรงจริงอันนี้ดาบชอบมากแล้วผมก็ลืมบอกไปมีในส่วนของกิจกรรมโมบิลสูตรกันดั้มเลเจนด์ด้วยนะครับก็คือเก็บ EXP เนาะก็จะปลดในส่วนของสกินปืนนะครับโอ้โหสกินสวยมากอย่าลืมไปทำกันทุกคนนะครับเก็บ EXP ครับก็คือเล่นปกติเลยมาครับผมมาแห่สกินอย่างสวยเลยฮะเท่จัดเด่นด้วยฮะขาวจั๊วเอาแล้วไอ้พับคืออะไรวะเนี่ยมาครับผมลุยกันต่อในส่วนรีเซอร์เจนนี่ครับแล้วใครดูตอนนี้ยังไม่ Subscribe อย่าลืม Subscribe กันไปด้วยนะครับทุกคนมาฮะเก็บอาวุธมาปืนไม่เท่าไหร่อันเนี้ยเท่มากนะฮะแต่ปืนนี่บอกแล้วว่ากระสุนน้อยแน่นอนฮะ30นัดเท่านั้นเองศัตรูดูเสียงเอฟเฟคสิครับเพื่อนลุยปะผมคิดเพื่อนลุยแต่เพื่อนเราไปลุยศัตรูทุกคนเอาตายเลยฮะล้มไปเพื่อนฟันหน่อยโอเคข้างหน้าน่ามีตูอีกนะผมเลยไม่กล้าฟินิชนะ
มีตัวลงมาโอ้โหไกลอยู่ขวาบนก็เล็งโอ้โหแต่งมายิงยากอยู่ระยะนี้แต่งมายิงยากอยู่ประตูครับประตูประตูรีโหลดนัดเดียวโอเคขอฟินิชหน่อยแลกกันเฮ้ยโหเท่กูท่าฟินิชเท่มากกูเท่จัดเคือเป็นจังหวะแบบเอาดาบเลเซอร์ฟันนะเห็นว่าฉากนี้อยู่ในการ์ตูนด้วยนะโอ้สุดยอดอันนี้เมื่อกี้คือแบบโคตรเท่เลยฮะมาครับผมลุยกันต่อฮะโหลดเอามาแล้วข้างในมีตูด้วยยิงมาก่อนรีโหลดไว้เพื่อนตันไปโอ้ศัตรูตูเยอะมากเออยิงไปฮะยิงไปนี่ในเอฟเฟกต์โอ้โหแต่ไม่ไหวว่ะไม่ไหวฮะระยะนี้เป็นสไนเปอร์ซะด้วยนอกจากจะอ้อมอ่ะมีคนเดินมาโดนระเบิดผมยังไงล่ะหิวอ่ะพี่ชายผมวางระเบิดรอไว้แล้วครับน่าจะมีอีกยิงไปก่อนได้แค่นี้เพื่อนโดนผมก็อยู่แต่ข้างหลังโดนฝั่งนู้นดันมายิงไปก่อนไม่ล้มไม่ล้มอีกล้มไปตัวถอยก่อนเสียงเพื่อนเราเหรอตกใจไม่ใช่ทำไงล่ะสวัสดีเพื่อนเรียบร้อยตายไปหนึ่งนี่สู้อยู่ข้างหน้าเหรอฮะหนีนี่ไงโอ้โหยิงอะไรผมเนี่ยล้มเถอะเพื่อนนะขอหน่อยละกันเย้อ้าวอะไรวะอ๋อฟินิชแล้วเอาใหม่ได้เมื่อกี้จังหวะหลุดน่าจะเป็นหลุดแบบเหมือนมันตกเนินอ่ะเออทำให้แบบไม่เดฟินิชเลยเมื่อกี้ข้างหน้ามีตู้รีโหลดกระสุนเราได้อยู่ฟินิชขอยัดนี่ละตัดขาดตัดตัวขาดครึ่งครับผมเสียงปืนนี่เหมือนไม่ยิงปืนยิงอะไรไม่รู้จิ้วยิงเลเซอร์บีมยังไงล่ะครับเพื่อเราโดนหมดทุกคนโอ้ไม่ไหวหนีก่อนไม่ไหวปืนเรายิงไกลไม่ได้ฮะหมดเท่าไหร่ไปละขอให้โดนหน่อยเข้าไปก่อนเซนเทค2ได้ไหมเปิดโยนระเบิดไปละคัสเตอร์มายไปละสวยครับโดนโอ้โอเคเอาพุ่งโดนระเบิดเฉยไม่ไหวอ่ะปืนเราสู้ยากจริงประตูเพื่อนตายไปหนึ่งโอ้มาอีกไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆนั่นประตูโอ้โหระยะนี้คือปืนมันสู้ระยะไกลไม่ได้เลยนะฮะกระบอกนี้ผมคิดว่าตัวดาบเนี่ยน่าจะไม่ได้ใช้นะสำหรับผมเอาปืนมาเล่นดีกว่าฮะมีตู้โดดลงมาตายไปเพื่อนสวยรีโหลดมีตู้ดันมาโอ้แล้วดันมาขนาดนี้ตายก็ได้เขาโดดมาข้างบนเหรอโอเคผมไม่ไหวเพื่อนบึ้มอ้าวตายเลยโอเคผมว่าต้องปรับแต่งปืนแล้วฮะไปเล่นพันเดอร์กันต่อดีกว่าอย่างแรกเลยครับเอาเกรนสูงเอาไปฮะแมกกาซีน60มาที่เหลือถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละแต่ว่าเปลี่ยนในส่วนของตัวให้มันปืนมันนิ่งหน่อยแล้วกันนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันครับน่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะแล้วก็ในส่วนของกระบอกยาวครับเปลี่ยนเป็นกระบอกยาวฮะน่าจะได้ยิงดีขึ้นแน่นอนเพราะนี่คือคุมปืนลำบากมากส่วนดาบบีมเซเบอร์เอาไปเท่ๆแล้วกันฮะปืนน่าจะเล่นได้ละขอลองฟินิชแบบโอ้มีท่ายืนด้วยนะฮะโคตรเท่เลยว่ะลองฟินิชแบบท่ายืนดูก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะโอ้โอเคมาฮะอันนี้แต่งปืนมาแล้วนะฮะโอ้นิ่งขึ้นเยอะฮะเล่นพันเดอร์น่าจะสบายอยู่มาครับผมลุยกันฮะโอ้มีแอเรียมาด้วยแล้วก็เป็นในส่วนของเนี่ยแบ็กออฟครับนี่แฟรงค์วูดครับเฮ้ยเด็กๆมีคำสั่งใหม่เราได้ข่าวกรองมาว่าจะมีข้อมูลสำคัญในช่วงขนาดตัวเป้าหมายที่เราตามล่ากันมาได้สักทีเอาล่ะไปทำงานกันได้แล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กไหมหรือเป็นแบบเนื้อเรื่องนะนิดหน่อยนะครับของตัวแบ็กออฟ6ที่เราจะเปิดตัวนะครับผมอ่ะ
็เรียกว่ามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับมาดูกันต่อในส่วนสกินกันดั้มครับโอ้โหแล้วดูวงดีฮะเขาบอกมีศัตรูเพื่อนโอเคคือถามว่ามันไกลแล้วมันก็ไกลแหละแต่ก็ลำบากเหมือนเดิมเพื่อโยนเซมเทคใส่แล้ววิ่งชาร์จเลยหรือเปล่าฮะเพื่อเราวิ่งแล้วเพื่อนไปกันเฮ้ยข้างล่างมีคนเล็งมาโอ้ถอยก่อนปล่อยโดนดูครับโอเคนี่แหละสิ่งที่ดีโยนมาก่อนคัสเอาหรือคัสมายลูกข้างล่างอีกลงมาก่อนหนึ่งโอ้โหยิงดีขึ้นเยอะแล้วใครขับพอมาโอ้โหขับพอแบบนี้เหรอเพื่อนแล้วมีคนลงข้างล่างด้วยได้หนึ่งคิวสวยงามบึ้มบั้มบึ้มบั้มไปกดไปหนึ่งสวยฮะโอ้โหแล้วก็ว่าเดือดแน่นอนมีคนโดดลงมาอีกอยู่ไหนแล้วกล่องตกไปข้างล่างหมดเลยอยู่ไหนเอ่ยหาคนไม่เจอน่าอยู่ตึกนู้นนะตัวนึงโอเคโอ้แล้วกล่องมันดรอปแบบนี้เนี่ยโอเคเปิดหน่อยแล้วกันโอเคได้คัสเตอร์มาอีกแล้วไปฮะข้างหน้ามีคนแน่นอนเซมเทคหนึ่งทีไม่โดนอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นี่เองมีคนมาอีกโอเคได้อยู่มีคนโดนระเบิดฮะตายน่าจะมีคนอีกนะเมื่อกี้เพราะโดนระเบิดฮะในนี้น่าจะมีคนแน่นอนเลเซอร์บีมนี่คือไม่ได้ใช้เลยทุกคนถือไว้เฉยๆแบบหล่อๆเรียกว่าเน้นหล่อปั๊บปั๊บปั๊บน่ะอะไรอย่างงี้มีตู้โดดลงมาข้างหน้าพี่ชายยิงกันทำไมอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะมีคนขึ้นมาโอเคมีดหน่อยไหมเอ้าไปคลิกซ้ายลืมไปต้องคลิกขวาเพื่อนยิงเอ้าโอเคสวยลืมไปว่ามันต้องคลิกขวาฮะพอคลิกขวาแล้วมันจะฟันแบบเร็วคลิกซ้ายมันแบบเหมือนแบบง้างฟันไงโอเคดียังมีเพื่อนมาช่วยเนี่ยกำลังขึ้นมาหรือเปล่าอู้อย่างนี้เหรอเพื่อนโอเคมีคนโดดมาอีกแล้วนี่ฮะแล้วก็ได้ในส่วนของ EXP เรื่อยๆครับก็น่าจะเป็นโหมดปั๊ม EXP ด้วยนะโหมดนี้ใครอยากแบบเก็บเลเวลในส่วนของกิจกรรมของกันดั้มไวๆก็ทันเดอร์คำตอบครับลงไป1ลงไป2สวยอยู่วิ่งมาช่วยเพื่อนพอดีฮะน่าจะมีอีกวะคิดว่ามีอีกนะใช่มีอีกเพื่อนเพื่อนนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะมุมผมดีกว่าชุบทำไมอ่ะไม่ต้องชุบเพื่อนชุบทำไมล่ะครับมีตูโดดลงมาอีกแล้วลงไป1โอเคสวยมากนั่นแหละฮะสตันแบบรอๆเพื่อนข้าหมดสวยครับผมเอาเงินมาให้เหรอครับขอบคุณมากข้างหน้ามีศัตรูครับโอ้มันโดดหนีพอดีโอ้หลายตัวด้วยดิผมไม่หนึ่งโอเคฝั่งข้างบนอื้อหือลงพอดีมาหนึ่งเพื่อนได้แค่นี้แหละตัวหลายตัวจัดโอ้สามสี่ตัวเลยเปลี่ยนจุดเล่นกันดีกว่าโอ้โหศัตรูเพียบเลยครับโอ้ my god แล้วผมมาลงบนนี้ด้วยเหรอโอ้ตายละสู้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวสู้ยังไงอะโอ้โหเป็นมุมที่แบบเสียเปรียบจัดๆอ่ะเซมเทคไปหนึ่งลบไปหนึ่งได้แค่นี้แหละฮะเยอะเกิน3ตัวลงมาไม่น่าลงจุดนี้เลยผมมุมเสียเปรียบมุมเสียเปรียบและเรียบร้อยครับจบไปอีก1เกมซึ่งก็เป็นอีก1ตัวละครที่สวยนะครับเอฟเฟกต์ปงปืนอะไรสวยมากนะครับแต่ก็ตามนั้นแหละฮะมาในส่วนของตัวปืนที่อาจจะเล่นได้ยากนิดนึงแต่ไม่ไรครับถือว่าเล่นสนุกมากนะครับก็มานี้กันก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวทั้งหมดนะชอบสกินไหนลองคอมเมนต์บอกได้ในส่วนของสกินของกันดั้มในรอบนี้โอเควันนี้มาเล่นกันจบแมตช์คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยครับสำหรับวันนี้เอาไว้กันทุกคนสวัสดีครับ